สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาแกงเห็ดผึ้งนะคะมีพอสมควรให้พอแกงแล้วนะแต่ก็จะเลือกเอานะคะนี่เดี๋ยวจะแกงแค่เห็ดผึ้งบางส่วนกับเห็ดชนิดนี้นะคะที่บ้านเราเขาเรียกว่าเห็ดไข่เนาะใช่ไหมเดี๋ยวเห็ดชนิดนี้กับเห็ดผึ้งบางส่วนกุ๊กไก่จะทำซอสไว้ให้พี่มิกกินกับพาสต้านะคะแล้วก็หัวหอมกับตะไคร้เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาพริกออกมาทีหลังพูดแล้วก็เอาออกมาซะเลยเพราะว่าต้องออกมาตอนที่มันแข็งๆนะมันจะตำง่ายนะคะกี่เม็ดดีถ้วยน้อยเราคนเดียว4เม็ด5เม็ดพอเก็บเข้าช่องฟรีซก็ตำเลยนะแล้วก็มีบาซิลิโกซึ่งเป็นโหระพาอิตาเลียนนะคะกุ๊กไก่ไม่มีใบแมงลักนะแล้วก็มีหน่อไม้นะคะนี่ต้มแช่ตู้เย็นไว้ส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้ทำอาหารกินณตอนนี้เนาะแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวค่อยหั่นเห็ดขอตำพริกแกงก่อนตำพริกแกงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูเห็ดกันนี่เห็นไหมครั้งที่แล้วนะกุ๊กไก่มองไม่เห็นหนอนยังพอกินได้นะแต่กินไม่สนิทใจเท่าไหร่นะคะแต่ครั้งนี้คือมันเยอะมากเลยอะเดี๋ยวเลือกเอาดีกว่าอันนี้เอาอะนี่อันนี้โอเคอยู่อันนี้โอเคอันนี้ไว้ให้พี่มิกใหญ่เนี่ยความจริงมันไม่เหมาะกับแกงของไทยเลยนะเพราะกลิ่นมันแรงแล้วนะคะนี่แล้วก็อันเนี้ยมันเก็บมาหลายวันมากแล้วพี่มิกบ่นใหญ่เลยนะกูไก่บอกเอาไว้ให้ฉันทำอาหารไทยอุ้ยเลยไม่มีเลยพี่มิกบอกว่าเฮ้ยมันหลายวันแล้วเห็ดนะคะส่วนประกอบ 99% เลยนะคือน้ำนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาจะสอนเลยนะว่าอย่าแช่ตู้เย็นไว้นานนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหลือรสชาติความอร่อยอีกนี่กับของพี่มิกเอาไปเถอะเดี๋ยวมีอีกไหมเนาะนี่ดีกว่าดูท่าแล้วจะนี่โอเคอันนี้ก็โอเคหามาครั้งเดียวกันแต่มีรอยหนอนชัยอยู่นะแต่ไม่รู้หนอนหายไปไหนละช่วงนั้น เดี๋ยวนี่จำได้ไหมที่กุ๊กไก่หามาอันเล็กที่ติดกับอันใหญ่นะคะหมวกกระเด็นไปไหนเนี่ยหนอนทั้งนั้นเลยนะคะเล็กเท่านี้เห็ดฤดูนี้นะคะจะมีหนอนแทบทั้งนั้นเลยเพราะว่าขอโทษค่ะพี่มิกกำลังหลับสำลักน้ำลายมั้งนะเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะพอฝนไม่ตกเนี่ยหนอนมันก็จะเข้าไปใช้เห็ดเข้าไปกินเห็ดเยอะมากโหนี่ของพี่มิกกันหมดเลยล่ะเนี่ยดูหมวกอันนี้เฮ้ยหมวกกูไก่ได้เท่านี้นะคะเอาเท่านี้เดี๋ยวนองนี้เอาไปให้พี่มิกอันนี้หมวกเล็กๆเอามาพี่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะไปทำให้พี่มิกดีกว่าพอแล้วเห็ดอันนี้กูไก่ไม่เอานะไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินเห็ดชนิดนี้เลยล่ะมันออกขมๆนิดๆไม่ค่อยชอบรสชาติมันนะคะเดี๋ยวเอาเห็ดอันนี้แล้วก็เห็ดพวกนี้พอแล้วนี่ที่เราจะแกงเนาะเห็ดพวกนี้นะคะโอเคจะทำความสะอาดก่อนลอกไอ้ที่เปลือกดำๆมันออกนะคะอุ๊ปส์ที่ดำๆไม่เอานี่แบบนี้นะคะเอาต่อไปก็หน่อไม้นี่ระหว่างรอน้ำเดือดนะคะกุ๊กไก่จะมาหั่นเห็ดพวกนี้เอาไว้ทำซอสให้พี่มิกนะคะ
ตล์อิตาเลียนก็จะหั่นเล็กสักหน่อยน้ำเดือดแล้วนะคะมองไม่เห็นน้ำเลยเนาะมอมสูงเครื่องแกงที่ตำไว้ใส่ลงไปก็ใส่น้ำไม่เยอะนะคะเพราะว่าทำนิดเดียวประมาณถ้วยหนึ่งใหญ่ๆนะกินคนเดียวนะคะไม่มีใครกินด้วยเลยปลาร้าเอามาตรงนี้หน่อไม้เห็ดวางใกล้ๆเดือดเลยอะเดือดทันทีน้ำน้อยมากหอมใส่หน่อไม้ก่อนอื่นนะคะขอใส่หน่อไม้ก่อนจ้าชิวอีกแล้วขอบคุณมากฝาปิดเดี๋ยวน้ำไม้เดือดแล้วค่อยใส่เห็ดนะคะแล้วก็ปรุงรสเดือดแล้วใส่เห็ดอุ้ยใส่เห็ดลงไปปิดฝาอีกรอบเอ้ยปรุงรสก่อนดีกว่าปลาร้าผู้ใหญ่ซื้อปลาร้าสำเร็จมาไว้นะคะด้วยความขี้เกียจหล่นน่ะไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาจะหล่นแล้วก็ใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้นะคะปลาร้าที่ผู้ใหญ่ทำไว้นะวันนี้ใช้แบบสำเร็จไปก่อนมันสะดวกดีค่ะมีสำเร็จติดบ้านไหมไอ้ไอ้กระเด็นใส่เสื้อหอมหึ่งล่ะหอมเดี๋ยวรอเดือดอีกรอบนึงก็ใส่ผักอีตูอิตาเลียนไม่ใช่อะมันไม่ได้มันแค่คล้ายๆเนาะมันเป็นพวกตระกูลโหระพากะเพราประมาณเนี้ยมันก็บอกไม่ถูกอะเนาะทดแทนกันได้เนาะเราไม่มีทำไงได้เนาะเป็นเบซิลอิตาเลียนนะคะเดี๋ยวจานล้างโอ้โหใบใหญ่มากของกุ๊กไก่ก็ปลูกนะแต่ต้นยังเล็กๆดูใบแมงลักก็มีนะคะแต่ต้นยังเล็กอยู่เอาใส่ลงไปคนคนให้มันยุบไอ้กระเด็นใส่มือจะชิวอีกรอบแล้วว่าโอ้โหกลิ่นนี่แบบฉุนเฉียวเข้ารูจมูกมากๆนี่ค่ะอย่างอื่นใส่แล้วน้องใส่เท่านี้มีเท่านี้เข้าคออีกดีเลยน้ำน้ำอะไรนะใบย่านางก็ไม่มีนะคะคือเวลายุ่งๆเนี่ยอะไรอยู่ในตู้เย็นก็หยิบมาใส่แค่มีปลาร้าหอมๆนะกับผักสดๆหวานๆเนาะไม่ต้องพูดอะไรเลยอร่อยแน่นอนนะคะปิดแก๊สใช้ได้สวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะครับดีมากไม่ต้องบอกอย่าให้พี่มิกชิมด้วยนะปกติพี่มิกแกงลาวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะนี่เดี๋ยวแกงลาวเห็ดผึ้งเดี๋ยวตักหน่อไม้ด้วยนี่เป็นตามเลยเบซิลอิตาเลียนสักชิ้นครบหมดทุกผักไม่เอาอ๋อโอเคสกิปพุงเมียไม่เอาพูดได้ที่เอ็นเดอร์มูดพี่นะว่าจะเป็นที่บ้าสังเวยมันได้มาเลยแต่ว่ามันไม่เลวเลยนะเดี๋ยวหาที่ลองมือก่อนนะร้อนนะคะนี่ได้แล้วเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะตักมาจากหม้อเมื่อกี้เลย
เมนูลดความอ้วนดีนะเนี่ยเผ็ดไหมโมเดะเอพิการเต้พี่หนูนิดหน่อยพี่มิกบอกนิดหน่อยแต่กูไก่ว่าเผ็ดเลยอะร้อนร้อนหวานหน่อไม้ก็หวานเรียกเหงื่อดีนักเนี่ยเมนูเนี้ยเผ็ดร้อนแค่ดมนะน้ำมูกยังไหลเลยนะอร่อยเห็ดผึ้งไม่มีหนอนโคโค่อุ้ยน้ำซุปกระเด็นใส่กล้องมาเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเย็นดีกว่าขอให้กินนะคะเอาล่ะกูไก่ลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้นะคะมาแกงเห็ดผึ้งง่ายเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้ขอมาดูเนาะเดี๋ยวไว้มีใบแมงลักมีน้ำใบยะนางเดี๋ยวค่อยทำให้มันครบสูตรอีกรอบตอนเห็ดเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ